Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champกลับไปอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเวลา 18:20 เราจะมาเจอกันที่ช่อง8แน่นอนครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมกันสดๆถึงขอบเวทีแบบนี้นะฮะเจอกันได้ที่ถนนพระอาทิตย์มวยไทยสตรีทแห่งนี้กับคู่มวยทั้ง5คู่ที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนครับเราใจสุดๆสำหรับคู่ต่อสู้ที่ทำให้นักชกที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับแน่นอนครับเรามีเงินรางวัลโบนัสจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ให้นะครับผมอีกสักครู่เดียวผมจะรายงานไฟท์คาร์ดของเราและเราจะเริ่มด้วยคู่แรกซึ่งพลาดไม่ได้จริงๆครับ Ladies and gentlemen, you ready for some Muay Thai action tonight? Oh yeah! Alright, before we kick it off, we're gonna run through our fight card very quickly to see who is fighting in all five of our fights. เราจะเริ่มจากคู่แรกครับวันนี้คู่หนึ่งเจ้าพระยาเพชรปตอครับถือว่าเป็นดาวรุ่งนะฮะจากพระนครศรีอยุธยาฮะจะขึ้นชกกับนักมวยจากประเทศอิหร่านอย่างมุสตาฟาทับทักซาเดครับคู่2วันนี้ครับสินสมุทรสิทธัพยายักษ์พันดุจากประเทศไทยฮะจะขึ้นชกกับมังกรห้าวจากประเทศจีนนั่นคือหยางฉิวบินนั่นเองคู่3วันนี้ครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์ครับยอดนักบูนะฮะจากจังหวัดสุรินทร์จะขึ้นแลกหมัดแลกแข้งกับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเอนโซเพทริซิกคู่4วันนี้ครับคู่เอกร่วมของเราครับกรองปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงครับยอดมวยเข่าดีกรีแชมป์จากมหาสารคามจะขึ้นชกกับนักมวยจากประเทศจีนอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเรนเหยาเวยและเราจะปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายครับคู่5คู่เอกของเราศึกแชมป์ชนแชมป์ครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับสุดยอดดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือเกินจะขึ้นชกกับนักมวยจากประเทศฮอลแลนด์อย่างสเปนแวนฮูฟทั้งหมดของเรานะฮะนั่นคือ5คู่ไฟท์คาร์ดของเราซึ่งแค่ได้ยินชื่อของนักมวยแต่ละคนก็อยากจะดูกันแล้วใช่ไหมอ่ะก่อนที่จะเข้าคู่แรกครับช่วงนี้พักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาพร้อมความมันแน่นอนอย่าลืมครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะนักมวยทุกท่านมีลุ้นที่จะรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับแค่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ฮะจะก็จะรับเงินรางวัลโบนัสตรงนี้ไปแน่นอนครับสำหรับคู่แรกวันนี้ฮะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก 60.5 กิโลกรัมระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยครับ Ladies and gentlemen, fight number one this evening will be fought at 60.5 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter, 24 years of age, standing 174 centimeters tall with a fight record of 28 fights, 19 wins, representing Iran. Give it up for Mustafa Tabtakzadeนักมวยจากประเทศอิหร่านครับอายุ24ปีคนนี้สูง174เซนติเมตรชกมาแล้วถึง28ไฟต์ครับนี่คือมุสตาฟาทับซักซาเดและคู่ชกของเขาวันนี้มุมแดงครับจากอยุธยาประเทศไทยครับอายุ22ปีครับคนนี้ไม่เคยแพ้ในรายการของเรานะฮะชนะ3ไฟต์รวดเลยจะเป็น4หรือเปล่ามาลองดูกันครับชกมาแล้ว53ไฟต์ชนะ41และเสมอ1ไฟต์ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เจ้าพญาเพชรปตอ from Thailandtwenty-two years of age from Ayutthaya, Thailand. This is Chao Phaya Phet Pho To. และขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณสุรชาติใบสมุทรสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562ครับคุณเชื้อชัยเนรการและผมบรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับหน้าจอโปรไฟล์เป็นการเทียบสัดส่วนนะครับ 60.5 กิโลกรัม22ปีครับเจ้าพญาเพชรปตอนุชิตศรีมาลาครับเด็กจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอดีตเมืองหลวงของประเทศไทยครับกรมโรงกลั่นครับ
168ซมตร53ครั้งชนะ41แพ้11นะครับเสมอ1ครั้งมาที่นี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแล้วเป็นมวยที่ต่อยถูกตลาดต่อยแล้วสนุกมากๆครับเด็กคนนี้วันนี้คนที่จะมาสร้างสถิติต่อยกับเจ้าพระยาหรือว่าจะทำลายสถิติของเจ้าพระยานะครับก็คือมอสฟาทัพทักษเดจากอิหร่านนะครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง174ซมชกมาแล้ว28ครั้งชนะ19แพ้9ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับครับบนเวทีสุรชาติใบสมุทรนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยยังเหมือนเดิมครับบรรยากาศเนืองแน่นด้วยชาวต่างชาตินะครับเปิดให้ชมฟรีที่ถนนสตรีทพระอาทิตย์นะครับเอาละครับการแต่งองค์ทรงเครื่องสังเกตดูนะครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลต้องสวมให้สมบูรณ์แบบครับย่นย่อให้เหลือ3ยกทุกครั้งที่เจ้าพญาเพชรปตอมาแฝดอโยธยาก็ต้องมาครับแสนสิริพงศิรินั่นแหละครับด้านนอกนั้นไม่ธรรมดาครับนักมวยที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงครับมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นสตาฟเทรนเนอร์ให้นะครับส่วนทัพทักษะเดนี่ก็วันนี้สั่งตรงมาจากอิหร่านนะครับรับรองครับมวยมาต่อยที่นี่ฝีมือไม่ธรรมดาสักคนนะครับโดยเฉพาะยกแรกคู่แรกนี่ครับโอ้โหเขาว่าทีเด็ดนะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นับน็อกกันได้ครับเอาละครับชมกันเลยครับยกแรกครับเจ้าพญาเพชรปตอกับมอสฟาทัพทักษะเดครับครับบรรยายแบบกวนอารมณ์บอกว่าถ้าไม่มันไม่เอาตังค์ครับมวยแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับดูแข้งซ้ายดูการสาดอาวุธของเจ้าพญาประเภทปิงวังยมน่านครับมารวมกันครับเป็นแม่น้ำสำคัญเป็นแม่น้ำหลักของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวกัมพูชานู่นแหละครับไล่มาจากจีนแล้วลงสู่แม่น้ำโขงครับลงสู่อ่าวไทยครับเดี๋ยวดูครับเจ้าพญามันไม่มันครับเดี๋ยวดูครับยี่ห้อนี้วันนี้จะเป็น 4-0 หรือว่า 3-1 นะครับสำหรับเจ้าพญาครับซ้ายผ่านตลอดเราซ้ายเขาขวานครับอิหร่านนาทีนี้บุกประเทศไทยแล้วครับมาเปิดยิมอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับบางคนก็เก่งระดับขั้นเทพเลยครับตีติดเข้าไปครับเจ้าพญาใช้หมัดเป็นกำบังเลยครับมอสฟาต่อยออกมานี่ครับซ้ายนายทหารนะครับมียศด้วยนะครับเพชรปตอนี่ส่วนใหญ่เป็นทหารครับรับใช้ชาติไปด้วยชกมวยไปด้วยอ้าวอย่างนี้ต้องปล่อยมือครับต้องชิงกันออกต้องชิงกันสาดอาวุธนะครับซ้ายกับขวาจัดเลยครับจิ้มซ้ายโอ้โหแทงซ้ายวืดไปครับโอ้โหใส่เต็มกราฟเลยนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแต่ละแข้งแต่ละคำนี้อร่อยนะครับมอสฟาบอกครับแข้งหลังนี้เริ่มจะแตกนานๆจะเห็นเจ้าพญาโดนสวนทันทีครับโอ้โหเอาครับหมัดมวยไม่มีอะไรโอ้คว่ำเลยครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี่นะครับอย่าไปดูสถิติครับดูที่ศาสตราดูที่อาวุธครับโอ้โหสะใจนะครับมอสฟาทัพทักษะเดช็อกกันทั้งเวทีครับหลับนิ่งเลยครับเจ้าพญาบอกแล้วเตือนแล้วนะครับอ้าวดูภาพช้าดีกว่าครับดูภาพช้าดีกว่าครับครับภาพแบบนี้ไม่ค่อยน่าดูครับตัดไปภาพช้าเลยครับแพทย์สนามมืออาชีพอยู่แล้วครับขอดูภาพช้าๆชัดๆครับโดนอะไรครับแหมเหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับมอสฟาทัพทักษะเดชชมภาพช้าเลยครับดูนะครับเพลินไปหน่อยครับซ้ายกระโดดใส่โดนขวานี่สะดุ้งแล้วนะครับฮุกซ้ายครับแล้วขวาเติมเต็มครับนี่แค่สุดแรกครับให้โอกาสนะครับยังไม่ทันนับแต่ว่าพอขึ้นมาครับเจออะไรอีกชุดหนึ่งครับดูนะครับนี่ครับซ้ายดอกสุดท้ายครับโอ้ยคว่ำเป็นนกปีกหักเลยนะครับนี่ครับซ้ายดอกนี้นะครับโอ้โหเซธลาเป็นนกปีกหักเลยครับขวาแล้วก็ซ้ายครับเต็มๆกรามครับหัวทิ่มบ่อเลยครับภาษาคนมวยดูครับซ้ายครับคุณมนุษย์เต็มๆครับแม่พับทั้งแขนพับทั้งขาครับนับแค่3แล้วนะครับสุรชาติใบสมุทรโอ้โหสุดๆไปเลยครับผมแมททิวดีนครับเชิญครับ And with the knockout in round number 1 the blue corner from Iran
มุสตาฟาพัฒน์เสร็จโอ้โหสุดยอดจริงครับไม่รู้พี่แกรีบไปไหนนะครับผมเปิดมาก็เดือดซะนี่นะฮะมักจะสนุกนะฮะเวลามีน็อกกันในคู่แรกๆหรือว่ายกแรกๆเลยนะฮะคู่ต่อไปก็จะต้องมันตามนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูครับคู่2วันนี้ครับจะกระโดดขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับจีนเจอประเทศไทยครับแต่ละคนนี่ตัวใหญ่และสดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันแน่นอนอยากพริบตาช่วงนี้พักสักครู่แล้วเจอกันที่คู่2แน่นอนWelcome back, guys, to fight number 2 this evening. We are moving up to the 75-kilogram weight division between China and Thailand. Our first fighter, 18 years of age, standing 190 centimeters tall, with a fight record of 11 fights and 9 wins. From China, give it up for Yang Qiubin!ตัวใหญ่จริงๆนะฮะ190เซนอายุเพียงแค่18ปีครับจากประเทศจีนนี่คือหยางชิวบินAnd his opponent in the red corner from Thailand, 23 years of age, 180 centimeters tall, with a fight record of 47 fights, 35 wins, and 2 draws. ขอเสียงปรบมือ hey, Sin Samut, Sit Thapya from Thailand.ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับผมนักมวยจากประเทศไทยคนนี้ครับอายุ23ปีครับมาพร้อมอาวุธที่ครบเครื่องนี่คือสินสมุทรสิทธพยาและขอเชิญกรรมการของคู่นี้ครับคุณธันวุฒิรังรองอนุสรคู่ต่อไปนะครับพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับแหมยังตื่นเต้นไม่หายกับคู่แรกนะครับคู่นี้ครับสินสมุทรสิทธพยาครับพบกับหยางฉิวปินจากประเทศจีนครับเรื่องของมวยไทยซูเปอร์แชมป์นี่อะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับบางทีบางครั้งย่ามใจประมาทเกินเกินไปนี่แม่โดยเฉพาะพลังกำปั้นของชาวต่างชาตินี่เห็นแล้วครับพิษสงกำปั้นไม่มีรูมาดูคู่ที่2ครับ75กิโลกรัมสินสมุทรสอกินมีหรือว่าสิทธพยาครับนี่ถือว่าเป็นตระกูลมวยนะครับมาจากชลบุรีเลยครับบางละมงบุญสมกินมีครับชื่อจริงของเขา30ตุลาคม2538วัย23ปีครับ180เซนติเมตร47ชนะ35แพ้10เสมอ2ครับว่าสูงแล้วนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่ทะลุไปถึง190เซนเลยครับจากเมืองจีนนักมวยจากประเทศจีนนะครับหยางฉิวปินครับอายุแค่18ปีสูง190เซนติเมตรต่อยมา11ครั้งชนะ9ครั้งแพ้2ครั้งปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแมทมวยไทยยิมครับแม่ดูครับเชือกเส้นที่4นี่อยู่แค่เอวนะครับประมาณซี่โครงซี่ที่3ครับสูงมากๆครับนักมวยจากจีนโอ้โหครับธันวุฒิรังรองอนุสรว่าสูงแล้วเจอนักมวยจีนเข้าไปต้องแหงหน้ามองเลยครับนี่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดูให้ดีครับยักษ์ชนยักษ์ครับมวยคู่นี้ของเราว่าสูงแล้วนะครับ180ซมวันนี้มาเจอกับหยางฉิวบินนี่แม่ตัวเล็กลงไปถนัดเลยครับคู่แรกมันจบยกแรกไปอย่างรวดเร็วครับเจ้าพญาพลายน็อกให้กับนักมวยจากอิหร่านแม่ชนิดที่อิหร่านนั้นเหงื่อยังไม่ทันซึมครับแลกไปแลกมาย่ามใจไปหน่อยครับเป็นบทเรียนสอนใจนะครับนักมวยไทยต้องระวังครับโดยเฉพาะกำปั้นไม่มีรูของชาวต่างชาติเป้งมานี่เขาต่อยเลยนะครับดูคู่นี้ครับแม่หุ่นนี่ประเภทนักวอลเลย์บอลเลยครับนักมวยจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ข่าวสาวหมัดมาแล้วครับแหมคงเห็นคู่แรกครับต่อยน็อกด้วยมาจะเอาอย่างบ้างครับใส่กำปั้นยาวๆใช้แข้งยาวๆครับอย่างชิวบินโอ้โหแต่ไม่ทันครับสินสมุทรชิงออกก่อนเอกลักษณ์ของสินสมุทรก็มีรูปปืนอยู่ที่หน้าท้องด้วยนะครับไม่ได้พกปืนมายิงใครนะครับเป็นการเพ้นรูปปืนนะครับแฟนๆดูครับตรงคอกางเกงครับครับเป็นมวยด้วยครับโอ้ยหาแล้วครับดูครับยักษ์ชนยักษ์3คนนี่ประมาณ600กิโลครับบนเวทีเป็นมวยซ้ายนะครับหยางฉิวปิน
โดนขวาของทางด้านสินสมุทรไปอีกภาพหนึ่งถ้าเตะแทงหน้าได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับหยางชิวบินเจอกับตระกูลมวยจากชลบุรีครับตระกูลนี้ชกมวยทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหยกไทยสิทธิ์อทัพพยาสิทธิ์อครับแม่แบ็คคิกครับต้องระวังครับนี่เป็นรุ่นเหลนรุ่นหลานแล้วครับโอ้โหออกแข้งขวาครับแล้วนิ่งมากครับทางด้านของหยางดูแล้วไม่ธรรมดาครับต้องใช้แผนไปตัดล่างนะครับโอ้ยโค่นต้นตาลลงมาก่อนครับทางด้านของสินสมุทรต้นอย่าไปคิดบวกหมัดนะครับเขายาวกว่าเรานะครับนั่นแหละครับต้องเจาะนอกเจาะในไปก่อนครับดูว่าหลักฐานมั่นคงหรือเปล่าซ้ายเอาละครับนี่ครับมวยมันสมองนี่ต้องเตะด้วยแข้งหน้านะครับสลับแข้งหลังครับแข้งหน้าจะยาวกว่าโอ้โหสวนหนักเหมือนกันครับแม่แต่หมัดนี่วืดวาดวืดวาดแข้งก็วืดวาดไปวืดวาดมานะครับเสียวไส้แทนทางด้านสินสมุทรครับเอาละครับโดนขวาที่ชายโครงอีกป้าบนึงเป็นมวยทั้งคู่ครับพูดง่ายๆครับเอาละครับเราเก่งแต่ว่าเล็กกว่าครับเขาใหญ่แต่ก็เป็นมวยนะครับเอาครับฝากรอยเท้าเอาไว้ครับชายโครงด้านซ้ายของหยางดูสีหน้าแววตาของสินสมุทรครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับสินสมุทรเอาละครับซ้ายครับแข้งหน้าโอ้ยหมัดขวาเหมือนกันเอาครับดูครับใครจะล้มใครใครจะหันใครใครจะโค่นใครครับเริ่มมีศอกสลับบ้างนะครับสินสมุทรป่านี้จ้องเขม็งเลยทีเดียวถ้าเป็นวรรณคดีไทยสารคดีไทยก็ลูกพระอภัยมณีนะครับสินสมุทรเอาครับลงล่าง9ยอดเสือเพ่นหนุมานเต็มหลังเลยครับช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมลงล่างอีกทีนึงไม่มีสวนครับหมดยกแรกแบบความระทึกครับเดี๋ยวกลับมาครับผ่านความระทึกของยกแรกไปแล้วนะครับมวยคู่ที่2ครับสิงห์สมุทรกับหยางฉิวปินครับแกสูงได้ใจจริงๆครับหยางฉิวปินไปชมภาพช้าในยกแรกครับเป็นมวยเลยนะครับเรานั้นเก่งก็แต่ว่าตัวเล็กครับโอ้โหคืนแข้งเกี่ยวลูกนี้เตะแม่ดีว่าติดกาดครับนี่ครับฤาษีบทยาครับน้องชายแท้ๆของสุดสาครสอกลิ่นมีนะครับอย่างที่เรียนไว้ครับตระกูลมวยจากบางละมุงครับชลบุรีชกมวยกันทั้งบ้านครับชกมวยจนเป็นซุปตาร์ครับเตะคนแล้วได้สตังเตะคนแล้วเลี้ยงครอบตัวได้ครับเตะคนแบบถูกกฎหมายนะครับแฟนๆอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับ16นาฬิกา20นาทีทุกวันอาทิตย์เราเจอกันที่นี่ครับเอาละครับยกที่2ครับกรรมการธนวุฒิสับมือครับยกแรกก็น่าจะได้ลองพลังกันมาแล้วโอ้โหเจอศอกสวนเข้าไปครับยาชิวบินแม่พังงาออกมาเลยครับทางด้านสินสมุทรค่อยๆตามครับโอ้โหใจเย็นจริงๆครับใจเย็นเป็นน้ำลวกไก่เลยครับเดินเข้าหาครับไปตัดล่างไม่มีกลัวต้นตำรับนะครับนักมวยจากอินแผ่นดินใหญ่รูปร่างโครงสร้างดีมากครับเอาละครับชนแล้วครับบนเวทีต้องมีสติครับเฉียกเช่นเดียวครับช่วงมหาสงกรานต์เดินทางกลับบ้านใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับนี่ครับธนวุฒิรังรองลูกศรบอกให้ชกกันครับไม่ต้องมาเคลียร์มันต้องมาจ้องกันครับแม่เจอศอกเข้าไปเหมือนกับแย่เลยครับอย่างฉิวปินครับแทบจะบินเลยครับศอกลูกเมื่อสักครู่หมัดยังไม่โดนครับจับฟันต่อยสวนออกมาขยับเข้าหาสร้างโอกาสสร้างจังหวะครับโยกไปเรื่อยซ้ายหน้าไปเรื่อยๆครับดีดไปเรื่อยๆครับสินสมุทรต้องอาศัยช่วงชกให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างฉิวปินครับแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหทั้งแข้งทั้งกำปั้นของสินสมุทรนี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเครื่องติดแล้วครับจีนก็รอจังหวะ2อยู่นะครับครับรอบวกรอสวนครับแหมตอดเล็กตอดน้อยบานพับนอกบานพับในกินไปเรื่อยมีลำตัวครับอ้าวโดนหน้าขาโดนพับนอกพับในชนได้โดนชายโครงครับหายใจยาวเหมือนกันครับหยางแหมโดนชุดนี้เข้าไปมีวูบว่าวูบว่าให้เห็นไหมครับจิ้มลำตัวครับสินสมุทรน่าจะเห็นอะไรดีๆแล้วนะครับตอนนี้จ้องเขม็งไปที่ลำตัวครับแต่จะออกอะไรครับแข้งหรือว่าหมัดครับโอ้โหนะครับเจาะล่างสับไปเรื่อยครับสินสมุทรตอนไปเข้าหน้าบ้านของหยางนี่ครับกรรมการบอกให้เดินนะครับไม่ใช่ให้ถอยครับมาที่นี่ต้องให้สู้กัน
กฎกติกามวยไทยจบ3ยกแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับสับอีกทีนึงหน้าขาจิ้มลำตัวโอ้ยไม่ไหวครับโอ้จี๊ดเลยครับวันนี้มาดุเลยครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่ครับสะใจครับสินสมุทรสอกลิ่นมีหรือว่าสิทธิ์ทัพพยาครับจากบางละมุงชลบุรีก้มลงกราบแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับเจ็บจริงจริงจี๊ดจริงจริงครับคุณมารุตครับแหมโค่นต้นตาได้สำเร็จแล้วนะครับสินสมุทรครับด้วยหมัดตัดลำตัวครับเจ้าตัวที่ข้อโอ้โหใจเย็นจริงๆครับค่อยๆล่อค่อยๆเล็มไปครับเตะไปต่อยไปจนในที่สุดมาประสบความสำเร็จเอาในช่วงกลางยกที่2ครับโอ้บอกหุดไม่รับเลยครับสีหน้าแววตาเจ็บจริงๆครับเจ็บตั้งแต่ต้นขาแล้วล่ะครับแล้วดูนะครับช็อตไหนครับนี่ครับแม่วางแต่ละแข้งแต่ละดอกนี่เนื้อจิ้มดอกนี้ครับเต็มๆกำปั้นเลยครับนั่นแหละครับซี่โครงซี่อ่อนๆครับโอ้โหใครไม่เป็นนักมวยไม่รู้หรอกครับว่ามันกีดขนาดไหนครับดูครับช็อตดับไปเลยครับโอ้โหสุดจะทนเลยครับนี่ครับอีกมุมนึงครับเต็มๆกำปั้นครับโอ้โหตัวแข็งตัวชาช็อตไปเลยครับดูอีกหลายๆมุมครับทิ่มเข้าไปครับนั่นแหละครับซี่โครงซี่อ่อนๆครับโอ้โหสุดจะทนครับโดนเต็มๆกำปั้นครับสะใจครับขึ้นเชือกเช็คเรตติ้งตัวเองหน่อยครับไปพบแมทธิวดีนครับเชิญครับ Ladies and gentlemen and our winner by way of knockout in round number 2 from Thailand สินสมุทรสิทธัพยามุมแดงคว้าชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วครับผมผ่านไปแล้ว2คู่นะครับยังไม่มีใครแตกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์เลยยังไม่ได้แจกต้องมารอลุ้นกันในคู่ที่3ว่าจะได้แจกหรือไม่นะครับคู่ที่3วันนี้นะฮะเราจะอยู่ในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับฝรั่งเศสนะฮะคนนี้ฟิตซ้อมมาอย่างดีร่างกายนี้ฟิตปังเลยจะต้องเจอกับนักมวยจากสุรินทร์ประเทศไทยนะคนนี้เก๋าเกมเหลือเกินนะฮะประสบการณ์เพียบใครจะอยู่ใครจะไปครับรอดูในช่วงหน้าคู่3แน่นอนAfter two quick knockouts in our first two fights, we are now on to fight number 3, which will be fought at 59 kilograms between France and Thailand. คู่3วันนี้นะฮะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับฝรั่งเศสจะเจอกับประเทศไทยครับ Introducing our first fighter from the blue corner, 25 years of age, 168 centimeters tall, with a fight record of 40 fights, 30 wins, representing Paris, France. Give it up!For Enzo Patrici. นักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับหนุ่มคนนี้อายุ25ปีชกมาแล้วถึง40ไฟท์นี่คือ Enzo Patrici.และคู่ชกของเขามุมแดงวันนี้ครับจากสุรินทร์ประเทศไทยครับอายุ29ปีชกมาแล้ว80ไฟชนะ60และเสมอ1ไฟถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งประมือดังๆต้อนรับชาติชัยสิทธิ์ปานนท์ from ThailandFrom Surin Province, Thailand, 29 years of age. With 80 fights under his belt, this is Chat Chai Sipanon. และกรรมการบนเวทีครับคุณประภัยประเทศเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับนักมวยฝ่ายแดงชาติชายสิปานนท์พบกับมุมน้ำเงินอองโซหรือว่าเอนโซเปตรูซิกจากฝรั่งเศสครับเก่ากึกนะครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์ชนะพงเมืองสุขนะครับนักสู้จากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่วัย29ปีแล้วครับ167 80ครั้งชนะ60แพ้19เสมอ1ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ปานนท์นะครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเอนโซเปตรูซิกครับอายุ25ปีสูง168เซนติเมตรครับต่อยมา40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบูมวยไทยกระบี่นะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มสปอนเซอร์ด้วยนะครับมาบริการให้กับชาวต่างชาติกรรมการครับเสียเหงื่อก็ต้องถึงนะครับสปอนเซอร์เลยครับคุณมารุตครับเข้ามาสนับสนุนกับทีมการถ่ายทอดของพวกเรานะครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะครับทาง Facebook นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปเลยครับไปร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่าวันนี้น่าจะมี Talk of the Town เยอะครับสำหรับ2คู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพญาแล้วก็สิงห์สมุทรครับเรื่องของหมัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีบางครั้งเรื่องของสถิติแม่ดูกันแล้วชกกันไม่ได้ที่ไหนได้ครับมันดูที่อาวุธนะครับชาวต่างชาตินาทีนี้ต้องบอกว่าเขาเก่งโดยเฉพาะเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของทักษะการใช้หมัดต้องยอมรับว่าเราเป็นรองนะครับทักษะของการใช้หมัดส่วนแข้งส่วนเข่าส่วนศอกนั้นเราจะเหนือกว่าแต่มวย3ยกนี่ขึ้นมาติดมวย5ยกตั้งท่าไปตั้งท่ามานี่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงส่วนใหญ่แล้วเราจะร่วงลงไปก่อนนะครับมาดูคู่นี้ครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์หายไปจากหน้าจอเส้นนานครับแต่ว่าคนนี้อยู่เจ้าประจำครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยประภัยประเทศครับทำหน้าที่1-1แล้วนะครับถ้าเป็นสกอร์เดี๋ยวดูคู่นี้ครับคู่ที่3จะไปเที่ยวสุรินทร์หรือว่าไปฝรั่งเศสครับหายจากจอตู้ไปนานนะครับชาติชายครับไม่ทราบว่าจะมีเขินมีอายครับวันนี้ออกตู้ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับแล้วรู้สึกน่าจะเป็นครั้งแรกของเขาด้วยครับในรอบมวยประเภท3ยกนะครับที่นี่มาครั้งแรกแน่นอนครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์สายด่วนซ้ายครับคู่นี้ซ้ายฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ต้องนึกถึงนู่นเลยครับพี่หมูพุทธาน้อยวรุฒแข้งทองเลยครับพี่หมูแข้งทองครับไปประสิทธิ์ประสาทอยู่ที่ฝรั่งเศสรวมๆ30ปีแต่ว่าปัจจุบันก็กลับมาเป็นครูอาสาจิตอาสาแล้วครับสอนมวยให้กับนายตำรวจนายทหารนะครับวิชามวยไทยก็บรรจุในข้าราชการตำรวจทหารแล้วยังจ้องกันอยู่นะครับเอนโซกับทางด้านของชาติชายต้องระวังหมัดของเอนโซครับนักมวยต่างชาตินี่เรื่องหมัดนี่เขาใช้ได้ดีอยู่แล้วครับซ้อมอยู่ที่บรูมวยไทยกระบี่นะครับจังหวัดใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนี่แม่มียิมมวยเยอะครับกระบี่พังงาพังงานสมุยภูเก็ตหลากหลายจริงๆครับมวยไทยนาทีนี้กล้องโลกแล้วนะครับเราช่วยกันปรุงแต่งครับอย่ามองแค่เกมการพนันอย่างเดียวครับมวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับต้องระวังครับชาติชายมาที่นี่ต้องเครื่องร้อนฉ่ำเร็วๆนะครับดูจากลูกเสียบลูกแทนนี้เขาเป็นเลยนะครับเอ็นโซ่ปฏิสิทธิ์ครับนักมวยจากฝรั่งเศสด้านล่างยังมีพงศ์สิงห์เกียรติชาญสิงห์นะครับมาลุ้นมาเชียร์อยู่ด้านหลังมุมแดงโอ้แตกด้วยครับโอ้แตกด้วยหลับด้วยครับเลือดอาบเลยครับโอ้โหฟันทีเดียวครับโอ้ตกใจครับนักมวยฝรั่งเศสแดนโซ่พยายามจะลุกขึ้นมานะครับแม่อยากจะชกต่อเลยครับนี่ครับคมศอกของชาติชายครับฟันทีเดียวครับแม่ตกใจครับโอ้แกเผลอทีเดียวครับและเป็นโชกแรกที่ฟันด้วยนะครับทางด้านของชาติชายครับโอ้แกเรื่องเลยแกคงเสียดายครับแอนโซ่โอ้ดูครับแม่แจ้งเกิดเลยครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์ครับขอภาพช้าๆชัดๆหน่อยครับแม่กำลังไล่เรียงเรื่องของที่มาที่ไปอยู่ครับโดนดอกใหม่ครับดูนะครับเผลอไม่ได้จริงๆครับศาสตรามวยไทยระยะประชิดดูให้ดีนะครับต้องอาศัยบริการภาพช้าจากช่อง8แล้วนะครับดูนะครับจังหวะฟันปังโอ้โหสุดคาศอกเลยครับดูครับอีกมุมนึงครับปังเข้าไปครับเต็มใบเต็มดอกครับโอ้โหคุณมารุตครับใครก็ต้องหล่นแหละครับแบบนี้ซ้ายเต็มแรงมากครับได้โฟกัสพอดีครับโอ้โหแล้วดูครับเลือดติดคมศอกมาเลยครับโอ้โหตาตั้งเลยครับฟื้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เด็ดขาดมากครับนี่ครับศอกของชาติชายสิทธิ์ปานนท์ไปพบแมทธิวดีนครับสำหรับคู่นี้นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่แตกกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมุมแดงรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงพิเศษรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์แน่นอนนะครับและที่สำคัญกว่านั้นรับชัยชนะไปในยกที่1 with a first round knockout give it up for the red corner
with a brutal knockout win, cutting his opponent open.โหดอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาแรงมันเกิดอะไรขึ้นครับ3คู่แรกของเราน็อกกันในยกแรกและยกที่2เลยอีกแป๊บเดียวนะฮะเราจะถึงคู่ที่4ของเรานะฮะซึ่งเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยอีกแล้วครับหนุ่มจีนคนนี้นะฮะเป็นสายลุยนะคะเป็นหนุ่มยังห้าวอยู่นะฮะจะเป็นอย่างไรจะต้องเจอกับนักมวยที่เก่าประสบการณ์อีกแล้วนะฮะจากจังหวัดมหาสารคามประเทศไทยจะสนุกขนาดไหนรอดูช่วงหน้าคู่เอกร่วมแน่นอนกลับไปอยู่กับผมแมททิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับผ่านไปแล้ว3คู่ต้องบอกเลยว่าวันนี้แปลกมากนะฮะน็อก3คู่รวดเลยฮะถ้าเกิดใครดูไม่ทันมาดูไม่ทันทั้ง3คู่เลยเชิญชมไฮไลท์กันได้เลยตอนนี้เชิญครับอาจจะยังตะลึงพึงเพลิดกันอยู่นะครับตอนนี้ครับไปชมไฮไลท์กันเลยครับคู่แรกครับจาพยากับมอสซาฟาทักษะเดย์ครับ3ไฟที่ผ่านมานี่ไม่แพ้เลยนะครับจาพยาต่อยมันต่อยสนุกแต่ว่าดูไฟนี้ครับกระโดดเตะแล้วโดนหมัดนี่สะดุ้งตั้งแต่หมัดนี้แล้วครับนี่ครับเข้าไปแลกกับเขาครับสุดลูกแรกนี่ไม่ได้นับนะครับแต่ว่าลูก2ครับดูให้ดีครับบวกไปบวกมาครับนี่ครับหน้าเปิดหน้าลอยครับซ้ายดอกนี้ครับโอ้ยหัวทิ่มเลยครับเหมือนนกปีกหักเลยครับเหมือนนกโดนตบโดนยิงกับหนังกระติกครับร่วงลงมาครับแบบหมดรูปหมดสภาพครับโดนเต็มจริงๆครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายหลังครับหมุนต้วนลงไปเลยครับดูครับค่อยๆพับลงไปนะครับแม่เหมือนโดนค้อนปอนทุบเข้ากระโดงคางครับโชว์เลยครับทางด้านของมอสซาฟาทักษะเดย์นะครับแล้วมาดูคู่ที่2ครับสินสมุทรสิทธิพยาพบกับหยางฉิวบินครับกำลังสนุกนะครับคู่นี้แล้วดูครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องชายของสุดสาครสกินมีครับซุปตาร์หนึ่งในวงการครับก็เคยมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วครับนี่ครับฟันศอกเข้าไปดอกนี้สะดุ้งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับมีเจาะหน้าขาครับทับนอกครับเจาะให้พะวงครับแล้วจิ้มซ้ายดอกจิ้มขวาดอกนี้ครับค่อยๆเจ็บค่อยๆจุกครับโอ้โหดูครับค่อยๆสุดทิ้งตัวลงไปครับดูอีกมุมหนึ่งครับเต็มๆกำปั้นเลยครับสุดจะทนแล้วครับก่อนหน้านั้นก็หันนอกหันในครับบานทับนอกบานทับในแล้วก็สุดท้ายหมัดนี้แหละครับทีเดียวจอดเลยครับยก2แหมความเจ็บปวดที่มันค่อยๆแล่นจี๊ดขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทางด้านของสินสมุทรครับชนะน็อกหยางฉิวบินไปในยกที่2สยบมังกรจีนลงไปได้ครับและคู่เมื่อสักครู่ครับชาติชายสิปานมกับอันเอนโซแปทริสิกครับกำลังสนุกเลยครับดูระยะประชิดนะครับนี่ครับระยะประชิดโดยเฉพาะเพลงศอกดูให้ดีครับฟันโอ้เดียวครับแหมตะลึงครับหล่นแบบตกใจครับแล้วโดนเต็มๆจริงๆครับทางด้านของเอนโซโอ้โหร่วงกากาศเลยครับนี่ครับสุดคาศอกครับแล้วแตกด้วยครับรับรางวัลพิเศษด้วยครับชาติชายสิทธิ์ปานนท์จากรีไวโอ้โหหนักแรงจริงๆครับซ้ายเพชรชักคาดนะครับศอกคมมากไปพบแมทธิวดีนครับได้ชัดเจนนะฮะว่าอาวุธของมวยไทยนี้อันตรายทุกลูกเลยฮะไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าหรือว่าศอกนะฮะประมาทไม่ได้จริงๆน็อกกันแล้ว3คู่คู่ที่4จะเป็นอย่างไรครบ3ยกไหมหรือว่าจะน็อกเช่นกันเรามาดูกันครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย Ladies and Gentlemen Fight Number 4 For that 69 kilograms between China and ThailandOur first fighter from the blue corner, 20 years of age, 174 centimeters tall, with a fight record of 30 fights, 22 wins, from China, give it up for Ren Yawen! อายุ20ปีเท่านั้นครับจากประเทศจีนคนนี้ชกมาแล้ว30ไฟนี่คือเรนยาวเวยและผู้ชกของเขาครับเป็นมุมแดงครับจากมหาสารคามประเทศไทยครับอายุ26ปีเป็นนักมวยชื่อดังนะฮะที่ชกมาแล้ว100ไฟชนะ80และเสมอถึง3ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้กรองปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดง from Thailand
opponent from Mahasarakham, Thailand, 26 years of age, with 105 fights under his belt, Rang Prinoy Pitakpa Padang. และกรรมการของคู่นี้ครับคุณอัศดาวุฒิพิลาวานคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับคู่ที่4ครับพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมนักมวยมุมแดงกรังปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงพบกับมุมน้ำเงินเลนหยาเว่ยจากประเทศจีนครับตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามครับวัย26ปี173ซมร้อยไฟครับชนะ80แพ้17เสมอ3ถือว่าเป็นพระเอกจอตู้อีกคนนึงครับแต่ว่าห่างหายไปนานครับวันนี้มาพิกัดสบายสบายครับ69กิโลกรัมส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเรนหยาเว่ยอายุ20ปีสูง174ซมต่อยมา30ครั้งชนะ22แพ้8ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแม็กมวยไทยยิมครับครับติดตามครับมีกองเชียร์มีแฟนคลับมาเชียร์มาส่งเสียงเชียร์นะครับเรนหยาเว่ยนะครับจากจีนอยู่หลังผู้บรรยายนี่นะครับดูหน้าตาชัดๆดูกล้ามเนื้อดูซิกแพคครับไม่มีไขมันส่วนเกินเลยครับนักมวยจากจีนแผ่นดินใหญ่กลางปีน้อยนี่ก็แฟนๆมวยจอตู้นี้น่าจะจำได้ดีนะครับครับอดีตแชมป์หลายเส้นหลายตำแหน่งเหลือเกินครับวันนี้กลับมาต่อยจอตู้อีกครั้งนึงแต่ว่ามาอยู่ในประเภทของมวยไทย3ยกครับความเก๋ากระดูกกระเดี่ยวนี้แน่นอนครับโอ้โหเอามาต้มน้ำซุปกินนี่หวานเจี๊ยบเลยครับเดี๋ยวดูจะช่วยได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นพรมนั่งนะครับเป็นท่าไหว้ครูพรมนั่งพรมยืนครับก็แล้วแต่ครับค่ายไหนชอบท่าไหนเลือกสรรแบบไหนครับผงเหินสาวน้อยปะแป้งนี่เป็นพรมนั่งครับถือว่าเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับยุคนี้ก็เป็นเรื่องของยุควิทยาศาสตร์การกีฬาครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเรานะครับปรับให้เข้ากับยุคสมัยในอดีตนั้นไม่มีเวทีมาตรฐานแบบนี้นะครับการไหว้ครูก็เป็นการย่ำเหยียบพื้นดินเป็นการสำรวจครับตรงไหนมีหลุมมีพื้นมีบ่อแต่ว่านาทีนี้เป็นกีฬามวยอาชีพครับเป็นเวทีมาตรฐานเชือก4เส้นเวที7คูณ7ครับแล้วแต่ครับแต่บางเวทีอาจจะไซส์ไม่เท่ากันนี่มุมกว้างๆมุมสูงๆครับมุมเครนเห็นแฟนหมัดมวยล้นหลามจริงๆครับทุกอาทิตย์รวมถึงแฟนๆหน้าจอด้วยนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนแล้วก็ติชมพวกเรามาโดยตลอดนะครับอีกช่องทางนึงนะครับที่จะติดต่อสื่อสารกันนะครับทาง Facebook นะครับครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับไปพูดคุยกันได้โอ้โหวันนี้ครับ3คู่นี้ต่อยกันแค่4ยกนะครับแล้วก็ดุเดือดกันทั้งนั้นเลยครับครบเครื่องครับมีนับมีแตกมีน็อกมีพลิกล็อกครับเป็นเรื่องของสไตล์มวย3ยกครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับอัศดาวุฒิพิลาวันนะครับแม่ลูกพี่ขึ้นเองครับตีสุวรรณครับทีมผู้ช่วยของน้องเดียเกียรติเพชรนะครับทีมประกบคู่มวยค่ายไหนโปรโมชั่นไหนนะครับอยากจะส่งนักมวยมาก็ผ่านคนนี้ครับตีสุวรรณหรือผ่านไปทางน้องเดียเกียรติเพชรได้เลยครับทางด้านของเรนหยาเว่ยนี่ค่ายเดียวกันกับหยางฉิวปินคู่ที่2นะครับครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่าจะช่วยเพื่อล้างแค้นหรือว่าจะแค้นหนักเข้าไปอีกครับแต่ที่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนักมวยจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นร่างกายแข็งแกร่งมากครับประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยครับแต่ขอเวลานิดเดียวครับเขานี่พัฒนาหลายๆชนิดกาไปถึงโอลิมปิกแล้วนะครับโดยเฉพาะยิมนาสติกแม่ถือว่าเป็นมหาอำนาจแล้วครับตอนนี้จีนอ่ะไปบนเวทีครับแต่ว่านี่เป็นมวยไทย3ยกครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์กลางปีน้อยนี่สักนะครับบริเวณหน้าอกขวาครับโอ้ยประเภทจอมยุทธอยู่แล้วนะครับกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงอย่าประมาทนะครับไปบวกไปบวกมานี่เป็นสัญญาณอันตรายนะครับกำปั้นไม่มีรูนี่นะครับลูกผสมแบ็คคิกหมุนตัวเตะครับที่นี่นักมวยจีนนี่แหมทำมาแล้วหลายอย่างนะครับกระโดดไปก็มีนะครับหลับมาแล้วครับต้องระวังนะครับโอ้โหแข้งขวาครับจางกินหูนะครับแฟนๆจำได้หรือเปล่ากระโดดลอยตัว2จันเตะกันคอนักมวยไทยหลับกลางอากาศครับต้องระวังครับซ้ายด้วยครับซ้ายธรรมชาติเอาครับ
สังเกตดูว่าที่นี่ถ้าขี้คอจะปล่อยให้ตีนะครับแต่ถ้าล็อกลงเอวล็อกสะพายแรกนี่จะแยกทันทีครับเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนั่นแหละครับโอ้ยไม่ใช่งานง่ายครับทางด้านของกังปีน้อยเจอซ้ายด้วยเอาเจอฮุกขวาครับสายย่อเลยครับกังปีน้อยอ้าวแล้วครับอย่าไปล้อเล่นนะครับอ้าวแล้วครับคู่นี้50 50แล้วครับบวกไปบวกมาแต่โดนเหมือนกันนะครับทางด้านของเหลินเยาอุ่ยนี่ก็โดนศอกไปเหมือนกันครับเมื่อสักครู่หน้าตาแดงกลับแล้วครับกังปีน้อยอ้าวครับอย่างที่คุณมารุดเรียนไว้กระดูกนี่กระดูกระดับขั้นเทพครับแต่ว่าร่างกายครับเนื้อตัวครับโดนต่อโดนครับแหมเดือดนะครับคู่นี้เดือดแน่ๆครับต้องมาดูครับโอกาสใครจะมาถึงกันก่อนครับเหลินเหยาเว่ยนี่ก็ไม่กลัวอ้าวแหมมีโดนล่าครับแหมโซซาโซเซไปเหมือนกันครับเน้นเลยนะครับกลางปีน้อยซ้ายกับขวาด้วยอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับมวยทรงนี้โอ้โหดูครับกระชากมาตีแล้วก็ฟันศอกครับตอนนี้โดนไม่เป็นขบวนเลยครับเหลินเหยาเว่ยเร่งเยอะนะครับกลางปีน้อยต้องระวังด้วยครับครับจัดหนักแล้วครับจะใช้บริการครบ3ยกหรือเปล่าบิดหักลากกระชากถูครับแหมมองหน้าพี่เลยนะครับเหลินเหยาเว่ยอ้าวโดนศอกของเหลินเหยาเว่ยไปตอนนี้ปั้มตีอาศัยลูกเก๋าแล้วครับตอนนี้บดขยี้ไปเรื่อยๆดูระบบหายใจด้วยนะครับเขาโดนแล้วโยกเยกโยกเยกเราโดนบ้างเป็นอย่างไรเร่งหนักเร่งหนักครับครับเริ่มจะกดหนักพอสมควรครับปลายยกแรกผ่านไม่ผ่านลุดเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับต้องหยุดออกอาวุธเลยนะครับผ่านยกแรกเดินเข้ามุมแบบงงๆครับแหมวันนี้ครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทางช่อง8นี้ร้อนระอุรับวันมหาสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเลยครับชมภาพช้าครับก็สมราคาครับดูครับบรรยากาศสดๆภาพไฮไลท์ซูเปอร์สโลว์ช้าๆชัดๆครับแหมวางแข้งนิ่งเนื้อๆเลยครับไม่มีกลัวครับนักมวยอย่างจีนแผ่นดินใหญ่โผล่มาเป็นชุดนะครับดูครับนี่ครับฮุกซ้ายดอกนี้ย่อเลยครับทางด้านของกังปีน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นครับจัดเต็มเลยครับดูครับนึกเท้าได้เท้านึกเข่าได้เข่านึกศอกได้ศอกครับแต่ยังไม่ถึงกับนับนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับนี่บรรยากาศสดๆครับมีทุกชนชั้นครับที่นี่เอเชียยุโรปแอฟริกาได้ดูของจริงครับแล้วก็เราไม่เน้นเกมการพนันครับเป็นนโยบายของผู้บริหารจัดมวยไทยให้เป็นกีฬาครับดูกันที่อาวุธนะครับเอาละครับชมกันต่อยกที่2ครับกังปีน้อยกับเหลินเหยาเว่ยครับยกแรกนี้โดนกันไปคนละเซคนละซัดครับซ้ายกับขวาชกยากหน่อยนะครับต้องชิงกันออกอาวุธบวกหมัดกันครับน่ากลัวครับหมัดของเหลินเหยาเว่ยนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โดนศอกครับศอกช่วงประชิดแตกไหมยังไม่แตกนะครับแตกหรือเปล่าครับแตกแล้วครับโอ้โหฟันทีเดียววันนี้ดูเดือดเลือดพลาดจริงๆครับโอ้โหสุดมันพยาค่ะช่อง8สุดมันพยาค่ะมีครบทุกรสชาติเข้ามุมกลางก่อนครับโอ้โหเลือดแม่ช่างภาพต้องหนีเลยครับไหวไม่ไหวครับยาวพอสมควรครับแต่ว่าคุณหมอดูว่ามันเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหมพอจะชกได้หรือเปล่าย่างกันฟันหลุดปากแล้วนะครับเอาละครับต้องดูครับเช็คกันให้ละเอียดครับว่าเจอจุดสำคัญเจอเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าครับแม่ยังไงครับตัวนักมวยนี่อยากจะชกอยู่แล้วครับเอาละครับมวยมันนักสู้อยู่แล้วครับเอาอีกหน่อยครับหมอบอกว่ายังพอได้ครับเอาละครับกองเชียร์จากอินแผ่นยินใหญ่มาแล้วครับเลือดมังกรหลั่งไหลรินครับเอาละครับโอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับมีครบทุกรสชาติจริงๆครับเอาละครับเห็นเลือดเหมือนฉลามเลยครับแต่หน้าของกังปีน้อยครับขวบตีขวบแทงขวบฟันเลยครับโอ้โหสาวๆอยากดูก็อยากดูเสียวไส้ก็เสียวไส้ครับเห็นเลือดก็กลัวครับครับเติมเต็มแล้วครับกังปีน้อยโอ้แกสับไม่เลี้ยงจริงๆครับครบทุกรสชาติครับถ้าเป็นอาหารไทยก็ขึ้นเหลาขึ้นแห้งไปแล้วครับเอาละครับลากมาเสียบทิ้งตัวลงไปก่อนครับ
เลนเยาเวยยกนี้โอ้โหรับเลยครับพยายามจะออกอาวุธสู้เหมือนกันครับโอ้โหเอาให้แพทย์สนามดูอีกทีครับโอ้โหเอาแล้วครับชะกาดชะกันหรือเปล่าไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับโอ้เยอะจริงๆครับเปิดบาดแผลกว้างมากขึ้นแล้วนะครับดุจริงๆครับนี่ครับความร้ายกาจของศอกครับศอกนะครับพิษสงระยะประชิดครับโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ก็ถือว่าโอ้โหสู้กันได้สนุกนะครับคู่นี้ครับพลิกไปพลิกมานะครับไปชมภาพช้าครับวางแข้งขวานี่นะครับช่วงนี้ครับสับไปทีเดียวครับโชว์ครับมุมที่เรานั่งดูนี่ยังไม่เห็นนะครับแต่พอหันมาทีนี้โอ้โหเลือดหยดเป็นตาน้ำท่อประปาแตกเลยครับนี่ครับกรรมการชนบุตรหยุดให้แพทย์สนามขึ้นมาดูบาดแผลโบกมือครับแหมน้อยไม่ได้ไปชายแดนนะครับแต่ว่าโบกมือยุติการชกครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับสำหรับคู่4นี้นะครับมุมแดงทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกนะฮะรับเงินรางวัลโบนัสจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ทันทีและ Ladies and Gentlemen your winner by way of TKO in round number 2 the red corner Cha-cha Grand Prix น้อยพิทักษ์ฝ่าผ่าแดงครับรับชัยชนะไปเรียบร้อยครับยกที่2เท่านั้นครับคู่ต่อสู้ไม่สามารถชกต่อได้นะฮะคุณหมอบอกว่าแตกพอแล้วนะครับผมจะเป็นอันตรายต่อนักมวยครับโอ้โห4คู่นะฮะน็อก4คู่รวดจริงๆเลยวันนี้เราจะทำสถิตินะฮะ5คู่รวดหรือเปล่านะฮะเรามาต้องมาลุ้นกันในคู่เอกของเราครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนักมวยจากประเทศฮอลแลนด์นะฮะเจอนักมวยจากประเทศไทยคนนี้นะฮะในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวยจากฮอลแลนด์คนนี้นะฮะสูงยาวเข่าดีนะฮะอาวุธหนักมากๆเลยต้องเจอกับนักมวยจากประเทศไทยนะฮะที่ยังเป็นหนุ่มสดและฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับใครจะเป็นผู้ชนะครับหนุ่มบุรีรัมย์หรือว่าหนุ่มฮอลแลนด์คนนี้เจอกันช่วงหน้าคู่เอกแน่นอน Welcome back ladies and gentlemen to Channel 8 Muay Thai Super Champ Is everybody ready for our main event this eveningAll right, baby, let's go. Fight number 5. Our main event for that 69 kilograms between Holland and Thailand. Our first fighter from the blue corner, 29 years of age, 180 centimeters tall, with a fight record of 35 fights, 25 wins from Holland. Give it up for Sven Van Hoof. That boy.ยามาเทศฮอลแลนด์ครับคนนี้อายุ29ปีชกมาแล้วถึง35ไฟต์ขอสิบประมือให้สเวนวานฮูและคู่ชกของเขามุมแดงจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับหนุ่มอายุ20ปีครับคนนี้เหลี่ยมมวยดีนะฮะวงในก็เหนียวแน่นเหลือเกินชกมาแล้ว70ไฟครับชนะ51และเสมอ2ไฟถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้ยอดดีเซลลูกจูแม่ไซทอง from Thailand20 years of age from Buriram Thailand 185 centimeters tall with 70 fights to his recordThis is your diesel, Luke Jamas, Saitong! กรรมการบนเวทีครับคุณสลาวุฒิพรมคงคู่ที่5คู่เอกในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงยอดดีเซลลูกเจ้าแม่สายทองพบกับมุมน้ำเงินสเวนฟันฮูฟจากฮอลแลนด์ครับถ้าย้อนไปในอดีตสัก20ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าค่ายนี้ดังทะลุฟ้าครับลูกเจ้าแม่สายทองนี่เป็นรุ่นหลานแล้วนะครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่สายทองวัย20ปีครับจักรพงศ์กุมรำนะครับเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรแม่นานๆจะเห็นนักมวยไทยสูงทะลุ180เซนติเมตรครับสูงกว่าฝรั่งเยอะเลยครับคู่นี้70ครั้งชนะ51แพ้17เสมอ2ครับ
ตัวแทนจากเมืองมวยเมืองกีฬาครับจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับมาจากฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับสเวนฟานฮูฟอายุ29ปีสูง180ซมต่อยมา35ครั้งชนะ25แพ้10นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบูมวยไทยกระบี่ครับครับกรรมการบนเวทีใช้อาจารย์บอยนะครับสราวุธพงคงครับแม่ด้านล่างยังมีดาวรุ่งดวงใหม่ครับพึ่งคว้าชัยมาวันนี้ครับรุ่งนภาปิ่นสินชัยครับมาเชียร์ด้วยนะครับก็ซ้อมกับค่ายเดียวกับทางด้านของยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองครับมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมค่ายนะครับพึ่งชนะมาหมาดๆเลยครับวันนี้โอ้วันนี้ดุจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มีแตกมีสลบมีพลิกล็อกมีเราโดนน็อกครับก็เรียกว่าครบรถเป็นซีรีส์ทางช่อง8เลยนะครับมีหลากหลายอารมณ์ครับสุขเศร้าเหงารักนะครับติดตามกันได้ครับเป็นกีฬาโดยขนานแท้ครับที่นี่เป็นนโยบายของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นนโยบายของผู้บริหารช่อง8ครับเน้นมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับวัย20ปีแม่ทะลุไป185ซมรูปร่างไว้ต่อกรกับชาวต่างชาติได้สบายๆครับแบบนี้เสริมกล้ามเนื้อเสริมโภชนาการเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปหน่อยครับมีจุดขายเลยครับเด็กคนนี้ดีเซลเล็กยอดดีเซลนะครับลูกเจ้าแม่ไซทองพูดถึงค่ายลูกเจ้าแม่ไซทองนี่ถ้าย้อนไป20ปีอย่างที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับเมื่อก่อนไอ้หมัดหมอลำนะครับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองใครๆก็ต้องรู้จักนะครับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองอย่างนี้ต่อยกับนักมวยต่างประเทศนี่สุดมันครับมาดูคู่นี้ครับรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คู่นี้จะจบยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นไปได้หมดครับคุณมารุตครับคู่แรกนั้นเราโดนคว่ำไปเลยครับโดนหมัดชาวต่างชาติครับเจ้าพญาเพชรปตอเหลือเชื่อครับขณะที่คู่ต่อมาก็มีแตกมีนับมีน็อกครับสุดมันนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เป็นไปโดยตามธรรมชาติของอาวุธนะครับไม่มีเรื่องของเกมการพนันไปบนสังเวียนเลือดครับคู่ปิดท้ายรายการครับครบ3ยกหรือเปล่ารีไว้ได้แจกหลายคู่แล้ววันนี้แม่สูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าทางเราได้ลอยกว่าเล็กๆครับคะแนนของยอดดีเซลเขาก็ใช้หมัดนะครับคะแนนของสเวนฟานฮูฟมันก็ต้องโต้ด้วยแข้งเลยครับคะแนนยอดดีเซลไม่ทราบจะเป็นเหมือนชื่อหรือเปล่าครับดีเซลนี่เครื่องจะร้อนช้านะครับแต่ที่นี่ต้องร้อนเร็วๆครับฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นี่ต้องนึกถึงรามอนเด็กเกอร์เลยนะครับก็เป็นคู่ปรับลูกเจ้าแม่ไสทองนี่แหละครับโอ้ยแข้งขวาดอกนี้ครับเตะแบบฝังแข้งครับเน้นเลยครับกิ่มขวาทีนึงแม่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับดินแดนอาถรรพ์หรือเปล่าครับน็อกทุกคู่เลยหรือเปล่าคุณมารุตมีโอกาสอีกแล้วนะครับมีโอกาสอีกแล้วครับแบบนี้ยังไม่ต้องรีบไปเล่นสงกรานต์นะครับสงกรานต์สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ยังเป็นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์อยู่ครับก็เจอหมัดขวาเหมือนกันครับสเวนฟานฮูฟโอ้โหเตะแบบเน้นๆครับเตะแบบเอานักแข้งเตะนะครับไม่ใช่เอาลำเท้าเตะครับแม่ปีกองมันๆปีกองสดๆต้องที่นี่เลยครับเร่งรบเรากระตุ้นให้นักมวยนั้นสาดกันตั้งแต่ยกแรกนาทีแรกครับก่อนขึ้นเวทีนี้เราอบรมกฎกติกาชัดเจนครับลูกไหนได้คะแนนลูกไหนทำได้ลูกไหนทำไม่ได้ครับแม่มีหมัด1 2ครับสเวนฟานฮูฟกลัวเสียที่ไหนครับไม่มีกลัวครับเนเธอร์แลนด์รายนี้โดนเป็นโดนเจ็บเป็นเจ็บเอาละครับไม่มีเขียนบทนะครับที่นี่ของจริงล้วนๆครับทักษะการออกอาวุธนั่นแหละครับไม่แข็งแกร่งจริงไม่ต้องมาครับยอดดีเซลสาดไปเรื่อยครับแหมจะฟันศอกเหมือนกันครับยอดดีเซลแตกรีวัชก็แจกอีกนะครับขอให้แตกครับแตกทั้งคู่จ่ายทั้งคู่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเรตติ้งกำลังอร่อยเลยครับช่อง8กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นั่นแหละครับด้านล่างครับรุ่งนภาปิ่นสินชัยครับมาเชียร์เพื่อร่วมค่าย
ยืนตะโกนป้องปากอยู่ด้านล่างครับหลังมุมแดงไม่รีบนะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับยอดดีเซลเคยมาหายใจแล้วครับเข้าใจดีครับจะชกยังไงเดินเกมแบบไหนครับเอาละครับยิงหมัดในช่วงท้ายเกมครับยอดดีเซลปล้ำแทงโดนเข้าไปหลายจึกเหมือนกันนะครับช่วยฟันฮูฟเอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับคู่เอกนะครับวันนี้ครับยอดดีเซลกับสเวนฟานฮูฟครับโอเคก็เชื่อว่าน่าจะเจ็บไปเหมือนกันนะครับยกแรกครับต่างคนต่างโดนบุ๊ทครับไปชมภาพช้ากันครับดูไฮไลท์ภาพช้าครับเตะแบบเตะฝังแข้งเลยครับทางด้านของยอดดีเซลแหมน่าชื่นใจครับรายการช่อง8เยาวชนคนรุ่นใหม่น้องๆนิสิตนักศึกษาชื่นชอบนะครับชมกันหนาตาเลยครับดูจังหวะวางแข้งครับนี่ครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับดูแล้วเป็นเรื่องของเกมกีฬาล้วนดูแล้วได้บันเทิงดูได้รู้แล้วได้ปัญญาครับนำไปเรียนรู้ป้องกันตัวเองได้ครับไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักมวยบนเวทีแห่งนี้ครับฝึกเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงฝึกเอาไว้ป้องกันตัวได้ครับหมัดมวยโดยเฉพาะสุภาพสตรีอ่ะไปบนเวทียกที่2ครับยอดดีเซลกับสเวนฟันฮูฟนะครับโอ้วางแข้งขวาก่อนเลยครับทางด้านของยอดดีเซลครับชิงออกก่อนยังอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบครับยิงหมัดยับอ้าวครับใกล้ๆพัวนัวพัวพันแล้วนะครับคู่นี้อ้าวครับใกล้ๆครับมีศอกสับครับยอดดีเซลใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยครับจะได้ออกอาวุธใกล้ๆถึงรสชาติครับแทงซ้ายแบบไม่ต้องทีบคอนะครับเอาละครับเร่งเดินเข้ามาครับยอดดีเซลแทงโอ้โหอร่อยจริงครับฟ้าแทงลูกนี้มาแล้วครับแหลมๆครับของฝากจากบุรีรัมย์ไม่ใช่ปาราสับนะครับเป็นเข่าแหลมๆของยอดดีเซลวางแข้งทีนึงจิ้มหมัดครับต้องสวนบ้างครับเป็นคู่ต่อสู้เป็นพ่อบุญรับไม่ได้ครับพวนเอาละครับโดนหมัดขวาไปเหมือนครับเวฟันทูฟขวาคอมาเล่นวงในแหมเครื่องติดแล้วนะครับทางด้านของยอดดีเซลครับยก2ปล้ำตีปล้ำแทงนี่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยครับมีศอกแจมเหมือนกันมาที่นี่ต้องหลากหลายครับใช้ให้ครบครับหมัดเท้าเข่าศอกประเภทปล้ำฟัดตีเข่านี่ไม่ได้เปรียบแล้วครับนี่ครับต้องหมัดนำไปก่อนสับมีไหมเข่ามีอยู่แล้วครับอาชีพของเขาอยู่แล้วครับยอดดีเซลโอ้โหกระแทกเข้าไปทั่วหัวใจยอดลิ้นปี่ด้วยครับแม่ดูด้วยความตั้งใจครับสงสัยกลับประเทศไปนี่ต้องซื้ออุปกรณ์มวยกลับไปด้วยครับเห็นแล้วคันไม้คันมือแล้วครับสุภาพสตรีออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงโอ้ยทั้งสับทั้งแทงตีไปยอดทางอีกทีนึงโอ้โหโดนเข้าไปนี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับชุดนี้ครับสเวนฟานฮูฟครับก็ยังคงเดินหน้าไล่ล่ากันต่อนะครับยอดดีเซลครับสาวๆเล่นฮูลาฮูปน้ำหนักอาจจะไม่ลงครับลองมาเรียนมวยไทยดูครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับน้ำหนักลดดีนักแลครับร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อกระชับครับแทงซ้ายไปเรื่อยครับยอดดีเซลแทงอีกทีนึงนี่ครับสังเกตดูครับเกาะไม่ดีเนี่ยจะแยกทันทีครับรับไปหลายขนาดครับสเวนฟานฮูฟแต่ถ้าทนอดทนนี่ยังเหลือเฟือครับนักมวยฮอลแลนด์คนนี้วางขวาโอ้โหเต็มๆครับ20ปีครับหน่วยก้านดีเหลือเกินครับยอดดีเซลเอาครับอย่างนี้ไปเสริมใยกล้ามเนื้อหน่อยครับอินโปรตีนเยอะๆครับมีจุดขายแล้วครับแบบนี้อนาคตอาจจะเป็นซุปตาได้ครับชกมวยก็รวยได้ไปต่างประเทศนี่มูลค่าเพิ่มแน่นอนครับแบบนี้เสียไม่เสียแทงไม่แทงวางแทงอีกทีนึงแหมรับเละเลยครับวันนี้สเวฟันฮูฟครับบทยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับผ่าน2ยกไปแล้วนะครับยอดดีเซลลูจแมนสันทองนี่ครับแม่แตกเลยครับวันนี้เรียกว่าแตกเกือบทุกคู่เลยครับไปชมภาพช้าในยกที่2ครับแตกตรงไหนครับนี่ครับจังหวะเสียบเข่าครับแม่เข้มข้นจริงๆครับวันนี้มวยไทยซูเปอร์แชมป์ระยะประชิดนี่เป็นจังหวะเสียบเข่าล้วนๆครับของยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับค่ายดีค่ายดังในอดีตครับนี่ครับงัดลูกนี้นะครับคุณมารุตครับศอกนี่บางทีบางครั้งไม่ต้องโดนเต็มใบครับเขียวนี่
เผลอๆแตกเอาง่ายๆครับและแน่นอนครับยอดดีเซลวันนี้ก็ได้รับรางวัลพิเศษจากรีไวฟ์ไปนะครับในฐานะผู้ที่กระทำให้คู่ต่อสู้แตกครับยกที่3ครับจะจบยังไงยังไม่รู้เหมือนกันครับ4คู่ที่ผ่านมาในใช้บริการไม่เกิน3ยกทั้งนั้นครับมาดูคู่นี้ครับยกสุดท้ายนับไม่นับน็อกไม่น็อกหล่นไม่หล่นร่วงไม่ร่วงหลับไม่หลับครับช่วงบวกหมัดกันนี่ก็น่าเสียวไส้นะครับในช่วงต้นน้ำเขาก็กลับมาสู้เหมือนกันนะครับยกสุดท้ายนี่แลกเป็นแลกครับใช้ยับซ้ายครับยอดดีเซลโอ้โหเข้าใกล้ครับแข้งขวาอัดเต็มๆเลยครับยอดดีเซลแม่ลงจมูกรูปลักษณ์หน้าตาขึ้นมาก็หล่อดีครับตอนนี้เลือดอาบไปแล้วครับฝรั่งนี่เขาจมูกโด่งด้วยครับฟันไปโชว์เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเลยครับแต่ว่านักกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งแรงเลยครับโดยเฉพาะนักมวยกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อลำตัวต้นขาต้องแข็งจริงๆครับไม่นั้นจะเจอลูกเสียดสีหนักๆแล้วทานไม่ไหวครับนี่แหละเข่าครับชุดนี้ครับโดนต่อโดนเลยครับแต่ทางด้านของสเวนฟานฮุกนี่น่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบการหายใจเลยครับมาเตะแต่ละเม็ดเตะแต่ละแข้งนี่โอ้โหครับทั้งแข้งทั้งเข่าแกทนทายาทใช้ได้ครับเจ้าฟานฮุกหวางแข้งขวาแข้งหนึ่งครับยอดดีเซลนี่ดีกรีแชมเปี้ยนจากประเทศยุโรปเลยนะครับครับพี่เลี้ยงทีมงานสตาฟของฟานฮุกนั้นสั่งให้ต่อยด้วยหมัดแล้วนะครับต้องเดินเลยครับนาทีนี้ครับแต่ว่าแหมยังเข้าไม่ถึงตัวนะยอดดีเซลจริงๆครับเกาะได้นะของยอดดีเซลก็ชิงแทงชิงตีก่อนครับแหมใครได้ยืนข้างๆยอดดีเซลนี่อุ่นใจเลยครับรูปร่างดีหน่วยก้านดีครับแล้วเป็นมวยด้วยครับดูครับผิวพรรณอย่างนี้ทรงอย่างนี้มีจุดขายครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับไปเติมกล้ามเนื้อหน่อยครับไปเติมลูกโอดหน่อยครับน่าจะเป็นจุดขายได้คนนึงครับยอดดีเซลแต่สเวนฟานฮุกนี่ก็จิตใจนักสู้เหลือเกินครับยังไม่ยอมนะครับยังเดินเข้าหายอดดีเซลรับแข้งขวาเนเธอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่อากาศดีที่สุดในประเทศในโลกครับประเทศนึงครับเรื่องปัญหาอาชญากรรมนี่ก็ไม่ค่อยมีครับตอนนี้เขามาสนใจมวยไทยแล้วครับถ้าเราได้เคลื่อนทัพไปเนเธอร์แลนด์ไปฮอลแลนด์จะเกิดอะไรขึ้นกับมวยไทยนี่ครับมูลค่าก็จะมากขึ้นนะครับไม่แน่นะครับอนาคตต้องแปลงอาชญายกทีมไปต่างแดนนะครับคุณมารุตครับก็ต้องมีทีมเย่าทีมเยือนนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับทำให้มูลค่ามวยไทยมากขึ้นเป็นการส่งเสริมไปด้วยนะครับทำอย่างไรให้เวอร์ไวอย่างแท้จริงกติกาอย่างนี้ชาวต่างชาติรับรู้ครับ3ยกดูแล้วเข้าใจครับไม่มีเกมการพนันไม่มีหน้าเสือนี่ครับสู้กัน3ยกกอดกันหอมแก้มกันครับขอโทษกันไม่มีอะไรค้างคาใจนะครับดูไฮไลท์ภาพช้าครับนี่ครับหมัดแจ็บแล้วก็ต่อยขวาครับเต็มหน้าสเวนฟานฮูฟโอ้เลือดกระเด็นมาถึงโต๊ะผู้บรรยายครับตอนนี้ขณะที่ดูภาพช้าจัดกระเป๋าโทรศัพท์ใบรีวิวโฆษณามวยนี่เลือดเต็มไปหมดแล้วครับบนโต๊ะผู้บรรยายดูจังหวะเสียบเข่าครับสวยๆจากช่อง8ครับในช่วงมหาสงกรานต์ครับใช้รถใช้ถนนเดินทางกับภูมิมาด้วยสตินะครับข้อสำคัญดื่มแล้วอย่าไปขับครับกฎหมายปรับจับแน่ครับไปพบแมทธิวดีนครับใครจะได้รับการชูมือครับเชิญครับLadies and gentlemen, please put your hands together for both of our fighters in the main event. สำหรับคู่เอกวันนี้นะครับผมมุมแดงทำให้คู่ต่อสู้มุมน้ำเงินนะฮะมีแผลแตกได้นะเพราะฉะนั้นรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ไปทันทีแต่สำหรับผู้ชนะของคู่นี้เรามาดูกัน Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, and the winner is the Red Cornerยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทอง takes the win in our main event this evening นี่คือความมันของเรานะครับผมน็อกไม่ครบ5คู่นะฮะน็อกไป4คู่นะฮะและคู่5คู่เอกของเราก็มันเหลือเกินนะฮะดวลกันถึงยกสุดท้ายเลยทีเดียวอ้าว
ก่อนที่เราจะลากันวันนี้นะฮะเราขอย้ำอีกทีนึงกับความมันความสนุกของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ในค่ำคืนนี้โดยการไปชมไฮไลท์กันได้เลยเอาละครับมาชมรวมมิตรไฮไลท์กันก่อนนะครับคู่แรกครับเจ้าพญากับมอสตาฟาทัพทักษะเดครับถ้าเป็นภาษาเซียนก็หักปากกาเซียนครับคู่นี้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพญาเพชรปตอครับบทเรียนสอนใจครับเรื่องของหมัดมวยนี่ครับฮุกซ้ายฮุกขวาดอกนี้เป็นชุดแรกครับไม่นับครับแต่ว่าชุดหลังนี่นับแบบไม่ครบ10ครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับป้องเข้าไปครับเซถลาครับเป็นนกปีกหักไปเลยครับเต็มๆครับซ้ายโดนเข้าไปหลับชนิดที่ว่าแม่นับร้อยก็ยังไม่ฟื้นนะครับเจ้าพญาเพชรปตอครับก็ถือว่าเป็นการแพ้ครั้งแรกในสังเวียนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเจ้าพระยานะครับครับนี่ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับเรื่องของหมัดมวยโดยเฉพาะรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์มาดูคู่ที่2ครับสินสมุทรสิทธิพยากับหยางฉิวปินครับคู่นี้ยักษ์ทนยักษ์นะครับใส่กันเก็บๆใส่กันหนักๆครับ75กิโลกรัมยีนก็เก่งนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกเสียดสีของเราครับเตะแล้วเข้าเป้าเตะแล้วเจ็บกว่าครับนี่ครับโดยเฉพาะเจาะต้นขาเนี่ยครับมันเจ็บมันเสียดมันทรมานแล้วก็สุดท้ายดอกนี้ครับโอ้ตัวมันแข็งตัวมันชาไปเลยครับซี่โครงซี่สุดท้ายครับดูมุมนึงครับขวาเต็มๆกำปั้นครับค่อยๆสุดลงไปครับต่อยเต็มสันหมัดเลยครับลูกนี้พุงแทบยุบเลยครับหยางชิวปิ้นสินสมุทรสิทธิพยาก็เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับดูกันอีกมุมนึงค่อยๆสุดครับสินสมุทรสิทธิพยาครับน็อกยกที่2และคู่ที่3ครับน็อกเอาสวยๆจากชาติชายสิทธิ์ปานนท์กับเอนโซ่ปฏิสิทธิ์ครับเป็นพระเอกจอตู้ดูระยะประชิดให้ดีครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้โดนแล้วแกตกใจครับฝรั่งเศสอยากจะฟื้นกลับมาครับฟื้นโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับโอ้โหร่วงตั้งแต่กลางอากาศเลยครับหล่นตั้งแต่กลางอากาศครับดูครับซ้ายป๊อกฟันเข้าไปครับจังหวะแทงซ้ายแล้วหน้าเปิดพอดีครับแหมทุกอย่างได้จังหวะให้นะครับชาติชายก็พัฒน์ศึกไปได้ครับในยกที่2นะครับยกแรกนะครับส่วนคู่ต่อมาครับกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผ่านได้กับเหรินเหยาเว่ยนะครับนี่ก็เป็นพระเอกจอตู้อีกคนนึงครับนี่ครับโดนฮุกขวาก่อนนะครับหลังจากนั้นจัดเต็มจัดหนักเลยครับทางด้านของกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงทั้งสับทั้งเสียบทั้งเตะทั้งบิดครับนี่ครับเตะขวาเน้นๆนะครับคุณมารุตครับนี่ครับและสองลูกนี้ครับเปิดแผลแตกของเหรินเหยาเว่ยครับแต่นั้นก็โอ้โหเรียกว่ากระทุ้งยำใหญ่เลยครับกรรมการอัศราวุธพาไปให้แพทย์สนามดูครับต้องดูถึง2ครั้งครับรอบ2นี่แผลชะกาจชะกันครับกว้างแล้วก็ลึกพอสมควรเลยยุติในยกที่2นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับคู่เอกครับยอดดีเซลลูกจะแม่สายทองกับสเวนฟานฮูฟครับจำชื่อเด็กคนนี้ให้ดีครับยอดดีเซล20ปีจากบุรีรัมย์ครับหน่วยก้านรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับดูครับเตะโอ้โหยักษ์จากเนเธอร์แลนด์ยังสะเทือนเลยครับนี่ครับทั้งสับทั้งเสียบครับก้าวแล้วก็แทงครับไม่จำเป็นต้องขี้คอนะครับลูกเข่าลูกศอกมีหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอกมาที่นี่ใช้เยอะๆครับนาวาอาวุธสนุกสมราคาครับวันนี้มีคู่นี้คู่เดียวครับที่สู้กันครบ3ยกโดนกระเด็นกระดอนไปมานะครับสเวนฟานฮูฟครับครับก็ต้องชมนักมวยจากเนเธอร์แลนด์รายนี้ด้วยนะครับแข็งแกร่งจริงๆครับนี่ครับโดนแต่ละลูกโอ้โหแทงแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นนะครับชีวิตนักมวยครับแลกมาด้วยความเจ็บปวดครับนี่คือชีวิตของนักสู้บนสังเวียนเลือดนะครับไปพบแมตติวดีนครับมีรางวัลพิเศษจากรีไวท์ครับสำหรับวันนี้นะฮะมีนักมวยแตกทั้งหมด3ท่านนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ก็มี3ท่านตามนั้นเลยนะฮะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยนะขอเสียงปรบมือให้ชาติชายนะครับกรังปรีน้อยและยอดดีเซลยินดีด้วยนะครับผมรับไปเลยจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์นะครับและผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้นะฮะก็คือคุณเดียเกียรติเพชรนั่นเองโปรโมเตอร์ของเราสวัสดีครับคุณเดียครับสนุกอีกแล้ววันนี้น็อกกันถึง4คู่เลยคิดว่าจะน็อกถึง4มั้ยวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นขนาดนี้เลยครับเป็นจังหวะจริงๆเลยนะฮะสำหรับคราวหน้าของช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์มีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับคราวหน้านะครับอยากให้ห้ามพลาดเลย
ผมเอาคู่เอกนะครับจะเป็นมวยค่าตัวเงินแสนครับเขาคนนั้นคือเจมส์ศักดิ์เพชรเกียรติเพชรนะครับจะพบกับนักมวยรัสเซียครับผมอยากให้ติดตามชมนะว่าฝีมือของเจมส์ศักดิ์จะเก่งขนาดไหนลูกเตะก้านของเขาเป็นยังไงอยากให้ติดตามชมครับนักมวยชื่อดังเงินแสนนะฮะจะมาอยู่กับช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ในครั้งหน้าขอบคุณพี่เดียเกียรติเพชรครับผมสุดยอดมากๆนะฮะขยันหาแต่มวยชื่อดังมวยเด็ดๆมวยมันมาชกให้กับเราตลอดเลยนะฮะสนุกจริงๆอีก1วันนี้นะฮะวันนี้น็อกไป4คู่คราวหน้าจะน็อกถึง5หรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันครับแต่ที่แน่นอนครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive ครับเครื่องดื่มสปอนเซอร์รถยนต์ Nissan Navara เครื่องเชื่อมยูมินิและคอนกรีตเดคคอร์นั่นเองสำหรับผมแมททิวดีนลาไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ